คำร้องที่เชื่อมประเด็นร้อนทางการเมืองกำลังทยอยเข้าคิวสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสุพจน์ไข่มุกก็เชื่อมั่นค่ะว่าไม่มีแรงกดดันใดๆที่จะส่งผลต่อมาตรฐานการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญได้ค่ะพร้อมกับเปิดใจว่าในอดีตเคยเผชิญกับสภาวะเช่นนี้มาแล้วโดยยึดมั่นในการปฏิบัติหลักความเป็นกลางภายใต้หลักกฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ทุกประการค่ะต้องบอกว่าที่มาของ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนอกจากจะเป็นผู้พิพากษาจากศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดแล้วยังมีสัดส่วนมาจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วยค่ะและปฏิเสธไม่ได้ว่าตามอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนอกจากจะต้องพิจารณาคำร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องจากข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญแล้วยังมีคำร้องที่สืบเนื่องไปถึงสถานการณ์การเมืองหรือบางคำร้องก็ถูกเรียกกันว่าเผือกร้อนทางการเมืองค่ะอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายสุพจน์ไข่มุกผู้ที่ได้ชื่อว่าร่วมร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศ2ฉบับคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2550และฉบับปี2560เล่าถึงเจตนาการยกระดับความเข้มข้นของกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาจากทางรัฐศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ดูทางด้านรัฐศาสตร์ซึ่ง2ศาสตร์อันเนี้ยมันก็ต้องเอามาผสมผสานกันให้มันกลมกลืนกันนะเหมือนรับปรุงอาหารเนี่ยมันก็มีรสเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มต่างๆออกมากลมกลืนให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะออกไปทางหนึ่งทางใดโดยอย่างเดียวมันคงไม่ได้มันต้องผสมผสานกันนะสองสารนี่ผสมผสานกันที่เขาเรียกว่าเป็นสารกึ่งการเมืองนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องเกินการเมืองเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเป็นการเราเล่นการเมืองมีการฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งผลของคำวิจัยที่ผ่านมาก็จะพอที่จะเห็นได้นะฮะว่ามันเป็นที่ยอมรับนะฮะแก่สังคมแล้วก็นานาชาติและปัจจุบันวันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าคำร้องต่างๆที่อยู่ในมือของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีส่วนหนึ่งถูกเรียกว่าเผือกร้อนเจาะเข้าคิวสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดไล่เรียงตามคำร้องที่ค้างอยู่และอยู่ในความสนใจ6เรื่องหลักค่ะ27สิงหาคมนี้ต้องรอฟังคำวินิจฉัยคำร้อง4รัฐมนตรีครม.ประยุทธ์1กรณีถือหุ้นบริษัทสัมปทานของรัฐและอัปเดตล่าสุดของเผือกร้อนคือกรณีปัญหาคำถวายสัตย์ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีผู้ยื่นเรื่องคำร้องผ่านหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็หลายช่องทางทีเดียวซึ่งแค่3คำร้องนี้ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองและบ้านเมืองที่รอฟังความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะคือศาลเนี่ยเรามันต้องวางตัวค่อนข้างที่จะระมัดระวังหน่อยนะโดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยเพราะว่ามีแค่น่าจะถูกชี้หน้าว่าเป็นคนที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ฝักใฝ่ทางการเมืองข้างใดข้างหนึ่งปัญหาจริงๆที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาบางทีเราก็รู้โดยสามารถสำนึกผมรู้อยู่แล้วแต่เพียงต้องการให้ศาลเนี่ยเข้ามาตัดสินเพื่อความสบายใจเพื่อให้เป็นคนเป็นตัวกลางที่จะไม่ให้ปัญหาเหมือนเพื่อไม่ให้ปัญหามันยุติลงนะครับคือปัญหาตอนนี้ผมไม่หนักใจแทนตุลาการปัจจุบันเลยนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบัน9คนมี5คนที่ต้องเกษียณอายุราชการและสิ้นสุดหน้าที่ลงตามคำสั่งคสช.ที่ต่ออายุไว้และตามกระบวนการคัดเลือกและสรรหานั้นก็ได้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการครบจำนวนแล้วโดยมาจากความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา3คนและมาจากที่ประชุมศาลปกครองสูงสุด1คนส่วนอีก1คนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาแล้วซึ่งคาดว่าราวเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะนำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาได้อาจจะด้วยข้อกังวลหรือจะเรียกว่าข้อกังขาก็ได้ค่ะเมื่อว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง5คนนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาทั้ง250คนที่มาจากการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยคสช.แต่กระบวนการได้มาซึ่งผู้เหมาะสมที่เป็นต้นทางก็น่าจะคลายข้อเคลือบแคลงสงสัยลงได้บ้างเพราะต่างก็เป็นมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากแต่ละองค์กรที่เลือกสรรอย่างดีที่สุดแล้ว